เตยเนี่ยน้องเขามีเขามีประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องของคดีนู้นอยู่ครับทีนี้ได้ยินไหมตอนที่ไปเตยเนี่ยค่ะแล้วก็โบกมือกันเบื้องต้นนะฮะศาลพิจารณาและตัดสินยกฟ้องสองสามีภรรยาในคดีอาญาแต่ส่วนคดีแพ่งอ่ะต้องไปจ่ายค่าเสียหายล้านกว่าบาทครับโดยคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นคนละคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ใช่ฮะตอนนั้น DSI เนี่ยเขายื่นฟ้อง DJ Man และใบเตยมีมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทนะตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบพยานของศาลใบเตยเปิดใจอย่างนี้ครับว่าใบเตยต้องขอบคุณศาลท่านผู้พิพากษาที่ท่านให้ความเป็นธรรมดูพยานหลักฐานสืบทุกอย่างแล้วเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คือใบเตยเป็นผู้บริสุทธิ์ครับขอบคุณที่ยังมีการตาช่างแห่งความยุติธรรมดีใจมากค่ะที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเพราะเรารอวันนี้ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆขอบคุณทีมทนายที่สู้กันด้วยกันพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่มีเนี่ยสู้ด้วยความสุจริตขอบคุณโอกาสในการทำงานทุกอย่างเลยที่มอบให้ไปฟังเสียงใบเตยสักนิดนึงฮะเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรมค่ะก็ดีใจมากค่ะดีใจมากก็ที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรือไปรายการหรืออะไรที่ไหนเลยเพราะว่าเรารอวันนี้ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆค่ะก็ได้รับความเป็นธรรมคือเอาจริงอย่างที่บอกว่าขอบคุณทางศาลอาญาค่ะขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับตัวใบเตยซึ่งหลังจากนี้ใบเตยก็จะกลับไปดูแลครอบครัวได้กลับไปดูแลลูกได้กลับไปร้องเพลงรับใช้แฟนเพลงแฟนละครนั่นคือสิ่งที่นางดีใจที่สุดแล้วรอวันนี้มานานเท่าที่ทุกคนทราบตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบปีที่ผ่านมาเราอดทนกับทุกอย่างที่ผ่านมาเราเคยให้สัมภาษณ์ว่าเราจะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาชีวิตเพื่อวันนี้ก็ใช่ค่ะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราอดทนมานานสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็สิ่งนั้นย่อมดีเสมอโดยจะใช้หลักฐานชุดนี้แหละเป็นแนวทางการต่อสู้อีกหนึ่งคดีในเดือนกรกฎาคมครับเพื่อพิสูจน์ว่าแมนกับใบเตยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องสำหรับพี่แมนตัวใบเตยเองก็จะได้เจอได้คุยกันก็ต้องช่วยเรามีอะไรก็ต้องพูดกันเยอะช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดหลังจากวันนี้ไปเขาก็น่าจะมีกำลังใจที่ดีขึ้นเขาก็ฝากอะไรไว้เยอะหลักๆคือฝากถึงลูกส่วนใหญ่ก็จะส่งจดหมายออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าอ่านในคอมเมนต์นะบางคนจะสับสนคดีนี้อย่างที่มดดำบอกว่าต้องแยกเป็น2คดีนะที่ใบเตยเนี่ยติดที่เข้าเรือนจำไปเนี่ยเป็นคดีที่ DSI เนี่ยเขาฟ้องครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับแมนและใบเตยแต่ที่ศาลตัดสินคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยฟ้องตรงแล้วก็อันนี้หลักฐานมีแค่รูปถ่ายรูปเดียวศาลก็เลยยกฟ้องเคสนี้แต่กรณีที่ใบเตยได้ประกันตัวเนี่ยคือคดีของ DSI ซึ่งอันนี้เดี๋ยวกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวจะมีการตัดสินกันต่อเพราะในคอมเมนต์อ่านว่าเอาอะไรนี้ที่ติดคุกไปจะทำยังไงคนละคดีกันทีนี้ไปฝั่งของแม่ป๋องบ้างดีกว่าแม่ของ DJ Man นะคะก็มีการเปิดใจนะคะบอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมหลังจากที่จากเนี้ยจะได้ทำมาหากินเพื่อลูกเราก็โดนใส่ความชื่อเสียงของเราโดยเฉพาะนามสกุลคุณแม่มันเรียกร้องกลับมาไม่ได้แต่ไม่เป็นแม่อโหสิกรรมคนที่ทำให้เราเนี่ยบอบช้ำแล้วก็เสียชื่อเสียงกรรมใดก็กรรมนั้นขอบคุณศาลที่ยังให้ความยุติธรรมให้แก่เราแม่ก็หวังให้ทนายเนี่ยช่วยน้องแมนในเรื่องของการประกันตัวเราก็มีหวังหลักฐานเนี่ยเรามีแน่นหนาแต่ว่าแล้วแต่เราโดนมามากมายก่ายกองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อทั้งโซเชียลสื่อดีก็มีไม่ดีก็มีเราก็ไม่ได้ว่าใครเราก็ไม่ได้แก้ตัวเลย2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราคิดว่านิ่งเนี่ยดีกว่าจะได้ไม่บานปลายปรากฏว่าเราเสียหายแม่เนี่ยเสียน้ำตาไปเยอะแม่สู้เพื่อลูกเนี่ยมาตลอด10เดือนแม่เนี่ยไปเยี่ยมวันที่ทุกวันแม่แบบไม่ไปถ่ายละครไม่มีงานแมนก็เข้มแข็งแม่ก็บอกว่าให้เขาอดทนนะเข้มแข็งนะวันนึงเนี่ยความจริงจะปรากฏก็ถามว่าเขากังวลอะไรที่สุดเขาบอกว่าเขาคิดถึงลูกครับผมแม่ป๋องยังกล่าวอีกว่านะครับน้องเวทมนต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็โตแล้วนะครับตอนที่พวกเขาเข้าไปเนี่ยน้องเวทมนต์ประมาณ2ขวบกว่าๆตอนนี้น้องเวทมนต์3ขวบ7เดือนแล้วนะครับแมนเนี่ยไม่ได้เจอหน้าลูกประมาณ10เดือนกว่าอันนี้เนี่ยแม่สงสารลูกแม่มากเรารู้ว่ามันทรมานขนาดไหนนะครับก็รอว่าความยุติธรรมและความจริงจะปรากฏนั่นเองครับ
เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามา